ทำไมน้องเขาล้มแรงขนาดนั้นน่ะเมื่อไหร่เพื่อนเราจะมาเนี่ยไหนบอกนัดเที่ยงนี่ก็เที่ยงกว่าแล้วไม่เห็นมีใครมาสักคนเนี่ยแทนที่จะได้ไปเที่ยวกันแล้วนัดเพื่อนไว้ก็ยังไม่มาอีกตอนนี้หิวก็หิวแล้วก็บอกว่าใกล้ถึงแล้วด้วยนะไหนบอกใกล้ถึงแล้วไงยังไม่เห็นใครสักคนเลยนัดไปเที่ยงนี่ก็เที่ยงครึ่งแล้วยังไม่มาอีกป่านเนี้ยหิวก็หิวเนี่ยแทนที่จะได้ไปกินข้าวที่ห้างตอนนี้คือหิวแล้วว่ะทำไงดีอ่ะกินกล้วยกันละกันดีเนี่ยวันนี้พกกล้วยมานั่งกินลองเนี้ยแหละดีเนี่ยพกกล้วยมาด้วยถ้าไม่พกมานะหิวแน่เลยเราก้อยก็มีประโยชน์เหมือนกันเนี่ยเมื่อไหร่เพื่อนจะมาเนี่ยกินกล้วยเพียงหลายลูกแล้วเพื่อนยังไม่โผล่มาสักคนเลยวันนี้จะได้ไปเที่ยวมั้ยเนี่ยกินกล้วยจะหมดหวีแล้วเพื่อนยังไม่มาอีกเหรอเนี่ยดูดิจากที่เต็มๆอ่ะเหลือครึ่งเดียวเองเพื่อนก็ยังไม่มาเลยถ้ากินกล้วยหมดหวีแล้วเพื่อนยังไม่มานะเราจะไม่ไปเที่ยวแล้วกลับบ้านดีกว่าเซเว่นแล้วหนูอยากกินไอติมอ่ะเอามาหลายๆแท่งเลยได้เลยน้องฟิลเลยด้วยได้เลยแม่ได้เลยค่ะอยากกินอยากกินกินกล้วยไปจะหมดหวีแล้วเพื่อนยังไม่มานี่ก็บ่ายโมงแล้วนะนัดเที่ยงไงโหนัดเที่ยงไม่มีจริงสินะเพื่อนก็ยังไม่มาเลยอ่ะถ้าหนูเซเว่นนะหนูจะซื้อไอติมเลยแล้วก็อย่างอื่นด้วยแม่เจ็บอ่ะเฮ้ยทำไมน้องเขาล้มแรงขนาดนั้นน่ะอายุเป็นอะไรอ่ะลูกลุกขึ้นไหวไหมลูกลื่นอะไรไม่รู้อ่ะแม่เหยียบอะไรอ่ะลูกหนูเหยียบเปลือกกล้วยอ่ะแม่ใครเอามาทิ้งไว้เนี่ยใครกินแล้วโยนมาทิ้งไว้นี่ทำไมไม่ทิ้งถังขยะเนาะใช่แม่เจ็บไหมลูกน้องเขาเหยียบเปลือกกล้วยที่เราทิ้งไว้อ่ะสวยแล้วไงวิน้องล้มแรงด้วยอ่ะน้องกินกล้วยแล้วทำไมทิ้งเปลือกกล้วยไว้อย่างนี้ล่ะน้องเป็นไรมากเปล่าพี่ไม่ได้ตั้งใจอ่ะพี่หนุนเลือดสตูดจำเมาเลยเนี่ยเจ็บก้นมากเลยน้องพี่ขอโทษจริงๆพี่ไม่ได้ตั้งใจคุณแม่คะหนูขอโทษค่ะทีหลังนะกินกล้วยนะทิ้งเปลือกกล้วยให้เป็นที่เป็นทางด้วยล่ะไม่ใช่มาทิ้งอย่างนี้ขอโทษค่ะหนูกำลังจะหยิบไปทิ้งพอดีถังขยะก็มีควรจะไปทิ้งถังขยะนะไม่ใช่ไปทิ้งแบบนี้มักง่ายมากเลยอ่ะเราอ่ะได้ค่ะหนูขอโทษจริงๆค่ะเดี๋ยวหนูจะรีบเก็บแล้วน้องเป็นไรมากหรือเปล่าหนูแค่ปวดนิดหน่อยค่ะพี่ไม่เป็นไรหรอกอีกแป๊บเดียวเดี๋ยวก็หายเดินไหวไหมลูกไหวแม่ทีหลังอ่ะกินกล้วยอย่าโยนเปลือกกล้วยทิ้งไว้อย่างนี้อีกนะควรเอาไปทิ้งถังขยะใช่ค่ะได้ค่ะเดี๋ยวหนูจะรีบเก็บไปทิ้งเลยค่ะขอโทษด้วยนะคะเก็บเลยนะคนอื่นมาจะได้ไม่เหยียบลื่นอีกได้ค่ะได้ค่ะเดี๋ยวหนูจะรีบเก็บขอโทษจริงๆนะคะเดี๋ยวหนูขอเอาเศษกล้วยไปทิ้งพยากรค่ะหลังอย่าทิ้งอย่างนี้นะแม่น้องฟิลเป็นไงบ้างลูกแม่หนูว่าไม่ต้องไปเซเว่นแล้วแหละกลับบ้านเถอะอ่ะไปกลับบ้านก็กลับบ้านไปเดี๋ยวเพื่อนไปเซเว่นหลังแล้วนะเพื่อนๆที่ดูคลิปนี้อยู่นะคะไม่ว่าจะกินกล้วยหรือว่ากินขนมกินน้ำอะไรนะคะก็ควรทิ้งให้ถูกที่นะไม่ควรโยนทิ้งเลี่ยราดแบบฟิล์มเพราะอาจจะทำให้คนอื่นนะเขาเหยียบแล้วก็เกิดอุบัติเหตุได้ค่ะเนี่ยแล้วนั่งรอเพื่อนอยู่นานเพื่อนก็ยังไม่มากลับบ้านแล้วเซ็ง